สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับอุกิตตั้งสืบกุลในรายการแข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจฟังจากชื่อรายการแล้วผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเดาได้ไม่ยากนะครับว่าผมจะมาชวนพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในแง่มุมของการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีสำนักงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะได้ Talk and Share การแข่งขันทางการค้ากับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงขอเรียนเชิญนะครับคุณสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุกฤษสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับก็ไม่รอช้านะครับผมขอเชิญท่านนะครับพูดถึงรายการแข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับก่อนอื่นขอเริ่มจากอย่างนี้นะฮะเริ่มจากสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560โดยมีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้กำกับดูแลผมเกริ่นแบบนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเข้ามาฟังแต่ว่าผู้ที่ฟังรายการนี้ตั้งแต่เราเริ่มมีการเผยแพร่เรื่องนี้ก็คงจะพอเข้าใจก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้พอพูดเรื่องการแข่งขันทางการค้าเนี่ยสำนักงานมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเข้าใจยากไหมมันเกี่ยวกับเราตรงไหนนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานการแข่งขันค้าเนี่ยก็เลยเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเผยแพร่ออกไปสู่สังคมภายนอกซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวข้องกับนักวิชาการหรือแม้ทั้งประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เราเลยจำเป็นที่ต้องมีรายการนี้ขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่ารายการแข่งขันเสรีเป็นธรรมทางรอดธุรกิจครับผมก็แสดงว่าสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปเนี่ยเน้นให้ทางธุรกิจมีความเข้าใจก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้ามารับฟังได้เพราะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมก็ได้นี่คือที่มาของรายการนี้นะครับเป็นประโยชน์มากเลยฮะผมคิดว่าผู้ฟังที่ทำธุรกิจหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากรายการนี้ทีนี้เราทำรายการกันมาหลายตอนแล้วครับก็มีหลายประเด็นอาจจะรบกวนท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับลองแชร์กรณีศึกษาสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับว่ามีเรื่องไหนที่นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็ลองนำไปใช้ได้จริงได้บ้างครับผมเริ่มอย่างนี้ดีกว่านะว่าพอพูดถึงการแข่งขันแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่มีโอกาสได้เปรียบกับคนเสียเปรียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มีการเผยแพร่ออกไปเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมทางธุรกิจเนี่ยเราพยายามเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยได้มีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่มีโอกาสเสียเปรียบผมใช้คำว่ารายเล็กแล้วกันนะฮะรายเล็กกับรายใหญ่ปกติแข่งขันกันธรรมดาเนี่ยก็จะสู้กันยากอยู่แล้วแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเอาเปรียบเกิดขึ้นเพราะงั้นหลักของเราในการเผยแพร่ความรู้ด้านนี้เราพยายามเน้นเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะรายเล็กหรือ SME มากขึ้นเนื้อหาสำคัญเนี่ยเรื่องที่หนึ่งอยากจะนำเรียนอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของเครดิตเทอมนะครับท่านที่เคยฟังแล้วอาจจะสนใจหรือกลับไปฟังใหม่ได้อีกรอบนึงหรือท่านที่ไม่เคยติดตามจะได้กลับเข้าไปดูได้เครดิตเทอมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรามองว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยการชำระเงินเป็นเรื่องสำคัญครับความหมายคือสภาพคล่องถูกไหมฮะธุรกิจที่ค้าขายกันเนี่ยถ้าคุณค้าขายไปคุณได้เงินช้าเลยสภาพคล่องคุณหนักเลยพอสภาพคล่องคุณน้อยคุณต้องไปกู้เพิ่มอีกพอกู้เพิ่มปุ๊บต้นทุนการเงินก็สูงขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเน้นเรื่องนี้เครดิตเทอมนี่เราออกไป2ตอนครับตอนแรกเราชี้เห็นถึงว่าระยะเวลาในภาวะปกติทั่วไปที่เขาให้กันเนี่ยมัน90ถึง120วันนานมากนะครับนาน4เดือนเลยฮะ3ถึง4เดือนนะฮะแล้วยังเจอปัญหากว่าจะส่งของกว่าจะเช็คของกว่าจะอะไรบางทีมันปาไป6เดือนโอ้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากแล้วก็รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ถ้าเราต้องการสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมการแข่งขันศัพท์นี้ใช้กันเยอะมากที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มคือสร้างยังไงให้สภาพแวดล้อมมันมีการแข่งขันที่เป็นธรรมนั่นเครดิตเทอมคือเครื่องมือหนึ่งใครค้าขายใครแล้วแต่โดยเพราะรายเล็กไปค้าขายกับรายใหญ่จะต้องได้เงินไม่เกิน4-5วัน
โอ้โหช่วย SME ได้มากเลยครับใช่ครับเป็นการทำภาวะการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น45วันนี้เราดูแล้วเหมาะสมเพราะเมื่อก่อนอย่างที่เรียนคุณอุกิจกับท่านผู้ฟังรายการไปบางที่ปาไป4เดือน6เดือนอันนี้เราลงมาเลยแค่เดือนครึ่งกำลังดีเลยสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรายย่อยแล้วเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งควรดูแลเป็นพิเศษเราก็กำหนดว่าถ้าเป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยไม่เกิน30วันว้าวสั้นลงอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเผยแพร่ไปแล้วท่านผู้ฟังถ้าต้องการรายละเอียดก็ไปฟังย้อนหลังได้ครับเรื่องที่2ที่เราทำไปก็คือเรื่องของเกษตรกรอีกอะนะซึ่งเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องของธุรกิจผลไม้ท่านผู้ฟังรายการคุณอุกิจคงได้ยินเสมอว่ามีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่เราเรียกว่าหลงโดยพ่อหลงต่างชาตินะครับก็มีการเอาเปรียบเวลาเช่นไปทำสัญญาจองซื้อแล้วถึงเวลาไม่มาเอาของเกษตรกรจะขายใครก็ไม่ได้สัญญาค้างอยู่ถ้าขายให้คนอื่นก็จะโดนฟ้องร้องถ้าจะขายก็โดนกดราคาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปก็ได้ประโยชน์นะฮะเรื่องนี้เป็นประโยชน์เรื่องที่สำคัญเรื่องต่อมาก็คือเราดูแล้วว่าธุรกิจที่เราเรียกกันออนไลน์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราก็พยายามออกสิ่งที่ประชาชนหรือธุรกิจประสบอยู่ช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันส่งอาหารนี่แหละผมว่าผู้ฟังทุกคนใช้บริการนี้หมดอะก็เกิดประเด็นว่าน่าจะมีประเด็นที่เราต้องเข้าไปดูครับรวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกท่านไปที่ไหนก็จองผ่านแอปหมดแหละนะครับอันนี้ก็คือสรุปว่ามีประเด็นการนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการค้าที่ไม่เป็นธรรมทั่วๆไปครับที่อยากสร้างภาพให้เห็นรวมทั้งกรรมการแข่งขันการค้าในแต่ละท่านที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นเนี่ยก็ได้มาให้ความรู้ในมุมลึกด้วยชี้เห็นวิธีคิดวิธีดูแลยังไงนะครับผมเรียนก่อนว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำเพราะงั้นสิ่งที่เราอยากทำมีมากกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำในสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ที่ผ่านมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้อาจจะชวนคุยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันนะอยากจะเรียนท่านสมศักดิ์ว่าแล้วทิศทางในอนาคตมีอะไรบ้างที่เราวางแผนในระยะใกล้หรือว่ากลางที่เราน่าจะมาประยุกต์ใช้มาทำกันในประเทศไทยครับประเด็นนี้นะฮะอยากให้ข้อมูลกับทุกท่านที่ติดตามเรื่องแข่งทางการค้าเนี่ยผมว่าตอนนี้ในเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลครับทุกอย่างเป็น IT หมดละเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะฮะเพราะงั้นที่คุณอุกิจถามว่าระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงเนี่ยผมขอตอบเป็นภาพรวมดีกว่าครับเอาสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องธุรกิจออนไลน์ออนไลน์จริงๆที่ผ่านมาเราก็มีการพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าโลกมันยิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้นต่อไปนี้เป็นออนไลน์หมดสิ่งที่ปีนี้เราจะเน้นอยู่3เรื่องเราพยายามที่จะสื่อสารหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่หรือเป็นข้อมูลให้แก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องของพฤติกรรมหรือการแข่งขันของธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าที่เรียกว่า e-marketplace บ้างเป็นมอลล์บ้างในแพลตฟอร์มนะท่านจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายใช่ฮะถูกไหมตื่นเช้ามาเปิดมือถือก็สั่งของละทีนี้ในเรื่องของสินค้าเนี่ยมันมีธุรกิจแพลตฟอร์มหรือกิจออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยแล้วก็ทบกับท่านด้วยก็คือเรื่องของส่งของเป็นโลจิสติกถูกไหมฮะทุกท่านทุกวันเนี่ยผมก็เจอตลอดเดี๋ยวก็มีโทรมาของจะถึงแล้วนะไปรับแล้วนะครับสองธุรกิจเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันแล้วเป็นธุรกิจที่ในอนาคตจะมาทดแทนกับการขายในรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นมากแล้วเราจะมีการเผยแพร่ไปสัมพันธ์ไปทั้งเรื่องของแนวทางการกำกับดูแลเรื่องของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อจะเผยแพร่ให้ธุรกิจได้รู้ว่าถ้าท่านเจอปัญหาท่านสามารถร้องเรียนมาที่นี่ได้ที่สำนักแข่งขันในการค้าเป็นการปกป้องธุรกิจของท่านไม่ให้ถูกเอาเปรียบเราจะเสนอ2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือความรู้หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงโตยังไงแล้วก็เรามีมาตรการอะไรบ้างส่วนที่2เมื่อถ้าท่านเจอปัญหาท่านจะร้องเรียนมาได้ยังไงอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเราลงไปดูแล้วเราไม่สามารถที่จะดูแล
ท่านได้เนี่ยประโยชน์มันจะเกิดน้อยครับใช่ไหมเราพูดถึงกฎหมายแล้วทำนู่นทำนี่แต่ถึงเวลาท่านไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้คนที่เดือดร้อนยังไงอันนี้เราจะพยายามแผ่พันธุ์ออกไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาคือว่าปีนี้เราจะเน้นเรื่อง SME มากขึ้นท่านอยากรู้อะไรเกี่ยวแข่งขันท่านส่งข้อมูลมาที่เราได้เราจะได้ลงไปกำกับดูแลเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเราจะได้มีข้อมูลเผยแพร่ให้ท่านทำความใจมากขึ้นว่าท่านจะดูแลประโยชน์โดยตัวเองยังไงแล้วเวลาท่านโดนรังแกหรือเราเปรียบท่านจะแก้ยังไงอันสุดท้ายที่คงจะเป็นข้อมูลเป็นภาพรวมก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะงั้นเรื่องของรวมธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่มากทุกประเทศควบรวมกันหมดนะฮะการควบรวมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีการควบรวมในระดับคู่แข่งเบอร์1อยากจะรวมกับเบอร์3เพื่อให้ใหญ่ขึ้นครับเบอร์2ก็อยากรวมกับเบอร์4ครับเพื่อให้ใหญ่ขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการรวมธุรกิจไม่ใช่เฉพาะคู่แข่งละในซัพพลายเชนก็มีการรวมกันละอ๋อซัพพลายเชนเดียวกันถูกมั้ยเพราะว่าอะไรต้องการได้เปรียบเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของกระบวนการส่งของกระบวนการต่างๆต้องการรวมกันมากขึ้นแล้วปัจจุบันเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีการรวมธุรกิจที่เรียกว่าข้ามธุรกิจกันเยอะแยะท่านเห็นไหมธนาคารพาณิชย์ครับมานอกจากทำเรื่องปล่อยกู้สินเชื่อแล้วมาทำธุรกิจแล้วนะตอนนี้ครับหลายๆธนาคารเริ่มมาทำธุรกิจแล้วก็แสดงว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีขยายธุรกิจมากขึ้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ในปีนี้ที่เรามีแผนจะทำเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแข่งขันการค้าเนี่ยเราจะทำต่อโอ้สุดยอดเลยครับคือสิ่งที่ท่านสมศักดิ์ให้ข้อมูลมาเนี่ยเรียกว่าการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบกับธุรกิจตั้งแต่รายย่อยดังนั้นถ้า SME ท่านใดฟังรายการอยู่แล้วมีปัญหาหรือว่าสงสัยอยากปรึกษาอะไรก็ส่งเรื่องราวคำถามท่านเข้ามาได้และทิศทางที่เราเห็นว่ามีการเติบโตทางด้านดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราเห็นปัญหาแล้วเราก็ช่วยให้ข้อมูลให้ความรู้สำหรับการป้องกันกับแก้ไขในอนาคตสุดท้ายครับอยากจะขอท่านสมศักดิ์ดูว่ามีอะไรทิ้งท้ายที่เป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านหน่อยครับก็สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังรายการที่ผ่านมานะฮะที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดจะขอเรียนว่าปีนี้เราจะมีอะไรที่เข้มข้นกว่านี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือความเห็นของท่านที่จะมาทำให้การทำงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อประเทศต่อไปสุดท้ายนี้นะครับผมอุกฤษตั้งสืบกุลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้และขอฝากนะครับ Facebook Page และ YouTube Channel นะครับรวมไปถึง Podbean ที่ท่านสามารถติดตามพอดแคสต์ได้นะครับในช่องทางที่ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ถ้าท่านมีคำถามใดๆนะครับทางคุณสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์นะครับกับทีมงานก็ยินดีรับฟังทุกคำถามส่งได้มาทุกช่องทางของโซเชียลของเราวันนี้ผมอุกฤษตั้งสกุลกับคุณสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ